แปลงมาสักเดือนสองเดือนทำบุญแล้วใหม่อยู่เปิ้นถึงห้องว่าขึ้นบ้านใหม่เมื่อขึ้นบ้านใหม่ทำบุญอยู่เมินไปเมินไปก็เก่าไปเนี่ยบ้านที่เฮาบอกว่าขึ้นบ้านใหม่เนี่ยต่อไปเฮาก็จะเป็นการขึ้นบ้านเก่าแม้แต่เสื้อผ้าแม้แต่ทรงผมก็เปลี่ยนกันไปตามยุคตามสมัยบางกี่วันบางทีเปลี่ยนกันไปแถมเก่าไปใหม่มาเปลี่ยนกันไปอย่างนี้บ่มีสิ้นสุดแต่ธรรมะบ่ได้ขึ้นกับเวลาเมื่อ2,000กว่าปีเป็นอย่างใดเบอร์เดียวนี้ก็เป็นอย่างนั้นธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่พุทธองค์สอนว่าความกตัญญูเป็นความดีใครจะเกิดเจือจาดในถือศาสนาใดก็ถ้าว่ามีความกตัญญูก็เป็นคนดีทุกคนนี่ญาติโยมแล้วคนที่บ่เคยห่ำเคยเฮียนบางคนก็บ่เคยได้ฮู้ธรรมะเลยแล้วก็บ่ฮู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แต่เขามีความกตัญญูขึ้นมามีความกตัญญูอยู่ในใจของเขาเขาก็จัดว่าเป็นคนดีญาติโยมท่านทั้งหลายฉะนั้นท่านพุทธทาสเปิ่นก็เลยสอนไว้กล่าวไว้ธรรมะคือธรรมชาติเป็นของที่มีอยู่แล้วใครจะประพฤติปฏิบัติคนนั้นก็เป็นคนดีมีธรรมะใครที่เป็นป่อคนแม่คนหูจักหน้าที่แล้วก็ทำตามหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ก็จือว่าเป็นคนมีธรรมะเป็นคนดีลูกเต้าหลานเลนหูจักหน้าที่ตัวเองว่าเป็นลูกทำหน้าที่ของตัวเองเชื่อฟังกรรมป่อกรรมแม่บ่ดื้อด้านเกเรก็เป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่มีธรรมะนักเรียนนักศึกษาหูจักขวัญขวายหาวิชาความหูมันห้ำมันเฮียนขยันเพียรเขียนอ่านหูจักหน้าที่ตัวเองเชื่อฟังคำครูบาอาจารย์บ่เกเรบ่คบเปื้อนที่บ่ดีบ่ไปคุกคีกับคนชั่วบ่เกือกกลัวกับอบายมุขนักเรียนนักศึกษาคนนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีเป็นคนมีธรรมะทหารตำรวจข้าราชการก็ยังเดียวกันถ้าหูจักหน้าที่ของตัวเองว่าอยู่ในสถานะใดสภาพไหนเป็นทหารก็มีระเบียบวินัยคุ้มครองประเทศป้องกันประเทศเป็นตำรวจก็ทำหน้าที่รักษากฎหมายคือความอุ่นใจกับประชาชนจับกลุ่มผู้กระทำผิดบ่มีการรีดไถบ่มีการที่จะไปเบียดเบียนประชาชนต้องบริการเนี่ยเป็นข้าราชการก็มีหน้าที่บริการประชาชนเพราะกินเงินเดือนจากภาษีประชาชน
บ่ใช่ทําตัวเป็นนายเนี่ยอันนี้ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีมีธรรมะธรรมะนี่เป็นลักษณ์สากลเป็นลักษณ์ธรรมชาติใครก็ตามถ้าเป็นคนดีมีกิริยาวาจาเรียบร้อยเป็นคนมีเมตตาอู้ม่วนจาหวานบ่อู้คำหยาบบ่เป็นคนตลบตะแลงจิตใจดีบ่มีอิจฉาริษยาปองร้ายบ่อาฆาตพยาบาทผูกโกรธคนอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีเป็นคนที่มีธรรมะแต่ความดีบางอย่างมันเกิดขึ้นในจิตวิญญาณคนเดียวบางอย่างก็จะต้องพยายามสร้างขึ้นมาห้องว่าความดีชนิดที่ว่าเกิดขึ้นโดยสามัญสำนึกภาษาเจ้าบ้านก็คือว่าดีโดยสันดานตรงกันข้ามความบ่ดีก็เหมือนกันอันบ่ดีโดยสามัญสำนึกความชั่วความบ่ดีประพฤติตัวไปในทางบ่ดีอันนี้ก็บ่ดีโดยนิสัยบ่ดีโดยสันดานบางทีก็ปรับปรุงได้แก้ไขได้เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยคือต้องพยายามประพฤติปฏิบัติถึงจะมีจะเกิดได้เรื่องความดีนี่นะเหมือนเฮาท่านทั้งหลายทำกันมาความดีใดๆสิ่งที่เป็นกุศลทำให้เฮาทุกคนมีความอุ่นอกอุ่นใจตื่นเจ้าขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์เปิดฟังธรรมะนำไปพิจารณาแล้วก็นำมาปฏิบัติอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นคุณดีความดีนะแต่ถ้าว่าบ่ได้ประพฤติปฏิบัติจิตใจเกื้อกลัวไปในสิ่งที่บ่ดีก็เป็นการฝึกนิสัยตัวเองไปในทางที่บ่ดีในทางพระพุทธศาสนาเปิ้นก็ได้สอนให้เฮาประพฤติปฏิบัติฝึกจิตเพื่อให้เป็นคนที่มีจิตใจนักแน่นมั่นคงจะได้บ่เผลอสติถ้าว่าฝึกเป็นประจำพยายามทำจนชินความคิดความอ่านสติปัญญาก็เกิดขึ้นทำให้เป็นคนที่มีความรู้ที่สามารถแยกแยะได้ป้องกันความเลวร้ายต่างๆบ่ให้เข้ามาแล้วก็จะเป็นคนที่ทำอะไรยังก็มีเหตุมีผลบ่มีการใจอารมณ์เป็นใหญ่ความดีก็เลยชื่อว่าทำได้ยากส่วนความชั่วเหรอความชั่วคือความบ่ดีความบ่ถูกต้องไผ่ๆก็ทำได้บ่ต้องอบรมบ่ต้องสั่งสอนละอ่อนก็ทำได้จากนั้นคนดีก็เลยชื่อว่าเป็นคนมีธรรมะถ้าเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีของป่อของแม่ถ้าเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่ดีของเจ้าหมู่ถ้าเป็นสามีก็เป็นสามีที่ดีของภรรยาถ้าเป็นภรรยาก็เป็นภรรยาที่ดีต่อสามีเป็นสามีภรรยาที่ดีเป็นคู่ครองที่ดีถ้าเป็นผู้นำก็เป็นผู้นำที่ดีถ้าเป็นผู้ปกครองก็เป็นผู้ปกครองที่ดีเนี่ยบ่ว่าไผจะมีหน้าที่ตำแหน่งอะหยังอยู่ในสถานะใดนะถ้าเป็นคนที่มีความดีทำดีคนนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนมีธรรมะนะความถูกความดีตัวเนี้ยเป็นลักษณ์สากลเป็นลักษณ์ธรรมชาติ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ธรรมพระองค์นำมาชี้แจงแจกแจงเป็นจื่อนั่นจื่อนี้จื่อความเมตตาจื่อความกตัญญูจื่อว่าทานจื่อว่าจาคะจื่อว่าพรหมวิหารธรรมทั้งสี่จื่อว่าคารวัตสธรรมเนี่ยเป็นหัวข้อเป็นบทเป็นหมวดเนี่ยเพื่อให้เฮาทั้งหลายนำไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติจะได้มีความสุขตามอัตภาพแห่งตนพุทธองค์เป็นเพียงผู้ที่จีแนะแล้วก็บ่ได้บังคับไผให้เจือแล้วแต่ว่าผู้ใดผู้หนึ่งจะประพฤติปฏิบัติถ้าผู้นั้นปฏิบัติก็ได้รับความสุขไผบ่เจือบ่ได้ปฏิบัติก็ได้รับความทุกข์ไปตามสมควรแก่เหตุนะญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านญาติโยมท่านทั้งหลายคนเฮาบางทีลืมธรรมะลืมความดีมียศแล้วอย่าประมาทมีอำนาจแล้วอย่าลืมตัวเป็นกรรมบะเก่าเป็นกรรมโบราณที่เปิ่นได้กล่าวที่เปิ่นได้อู้ไว้เตือนใจเป็นข้อคิดสำหรับผู้ที่กำลังแสวงหาอำนาจสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกนี้มีตึงสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็สิ่งที่บ่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตย่อมอยากจะมีอายุยืนอยากจะอยู่บนโลกนี้ไปเมินๆบ่อยากจะสูญพันธุ์ไปตามกาลเวลาสัตว์ที่มีการปรับตัวต่ออันถึงจะอยู่รอดธรรมดานี่บ่ว่าอดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตทุกชีวิตย่อมมีความรู้สึกหักตัวกลัวตายพยายามดิ้นรนแสวงหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะฮื้อตัวเองอยู่รอดเพื่อที่จะฮื้อตัวเองมีชีวิตอยู่โดยการแสวงหาอำนาจแสวงหาความยิ่งใหญ่แสวงหายศถาบรรดาศักดิ์เพราะว่าอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์นั้นเป็นสิ่งที่หอมหวนสำหรับคนที่ชื่นชอบเมื่อมีสิ่งที่เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งทางร่างกายแล้วก็กำลังสามารถเพื่อจะคือความอยู่รอดได้สิ่งที่มาพร้อมกับอำนาจก็คือความยิ่งใหญ่ความน่าเก่งขามความน่ายำเกรงเกียรติยศชื่อเสียงศักดิ์ศรีความสะดวกสบายอำนาจนี่ทำลายคนมานักต่อนักแล้วบางทีมีอำนาจแล้วก็หลงลืมตัวเพื่ออำนาจอย่างเดียวเนี่ยทำให้คนเฮายอมที่จะทรยศหักหลังกันเพื่ออำนาจอย่างเดียวบ่มีแม้กระทั่งคำว่ามิตรแท้และศัตรูถาวรเนี่ยถ้าว่าภัยก็ตามที่พยายามขัดขวางการมีอำนาจก็หมายถึงว่าคนนั้นคือศัตรูอำนาจนั้นหากใช้ด้วยความเป็นธรรมใจอำนาจด้วยความเป็นธรรมคือใจธรรมะนำอำนาจในการแก้ปัญหาก็ทำให้การปกครองบ้านเมืองอยู่ด้วยความสุขบ่เดือดร้อนแต่ถ้าหากไปใช้อำนาจแล้วขาดธรรมะขาดคุณธรรม
ก็ละซ้ำละสายเกิดความวุ่นวายบ่ฮู้จักจบศูนย์กลางของอำนาจในอดีตนี่คือตั้งแต่หัวหน้าเผ่าในสมัยบักเก่าโบราณเปิ้นบ่มีการคัดเลือกบ่มีการบ่มีป้อนลวงบ่มีกำนันบ่มีอย่างบ่มีสจบ่มีสสบ่มีสทบ่มีอบตสมัยโบราณนี่เปิ้นมีหัวหน้าเผ่าเป็นท่านผู้เฒ่าเป็นผู้ที่จี้ขาดในการตัดสินอย่างต่างๆเรื่องราวถ้าบ้านเมืองที่ปกครองนะดีญาติโยมก็จะเป็นที่ดีนะผู้นำบอกว่ายุคไหนถ้าฮู้จักใจพระเดชพระคุณแล้วห้องว่าใจพระเดชมีแต่ขาดทุนใจพระคุณมีแต่กำไรนี่อันนี้ยึดหลักพรหมวิหารธรรม4ในการบริหารปัญหาถึงบะหมี่ใจพระเดชมีแต่ขาดทุนใจพระคุณมีแต่กำไรนี่พ่อหลักตัวนี้คือหลักพรหมวิหารเนี่ยเหมือนรถ4 ล้อขับเคลื่อนผู้โดยสารไปถึงเป้าหมายนั่นคือความอยู่ดีมีสุขลักษณ์นี้เหมือนยาที่มีสรรพคุณวิเศษใครดื่มกินคนนั่นก็ได้รับผลแน่นอนองค์กรใดที่ในชุมชนใดถ้าว่าใจลักธรรมตัวนี้แก้ปัญหาก็ย่อมนำไปสู่ความสุขความเจริญในอดีตสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์ใจนโยบายชูธงรบเนี่ยทำให้คนทั่วไปนี่เกิดความย่ำเกรงกลัวพระเจ้าอโศกมหาราชประกาศสงครามทั้ง4 ทิศเลยคนทั้งหลายสมัยนั้นก็เลยตั้งสมญา นามของพระเจ้าอโศกมหาราชว่าอโศกผู้ดุร้ายแต่ว่าตกมลูนภายหลังพระเจ้าอโศกมหาราชนี่ก็สลดพระทัยเสียใจกับสงครามที่พระองค์ได้ก่อขึ้นบ่มีวันจบวันเสี่ยงเลือดนองแผ่นดินนะดาบหอกอาวุธศาสตราวุธเปื้อนเลือดนะพระองค์เสด็จไปที่ไหนก็จำเป็นจะต้องมีผู้คุ้มครองถ้าเป็นสมัยบัดเดิลนี่ก็คือมีบอดี้การ์ดมีทหารแวดหลายชั้นคุ้มกันจำนวนมากเลยเวลาที่จะบรรทมก็บ่มีความสำราญนอนอยู่ด้วยความหวาดกลัวเก่งว่าญาติพี่น้องเนี่ยจะมาทวงชีวิตนี่ภายหลังมาพระองค์ก็เปลี่ยนนโยบายชูธงรบกลายเป็นชูธรรมคือชูธรรมะประกาศพระสัทธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้พระองค์ไปอยู่ในหัวใจของคนทั้งหลายนะญาติโยมเฮาทั้งหลายเจ้าพุทธก็เลยเป็นหนี้บุญคุณของพระเจ้าอโศกมาตั้งแต่บัดนั้นเพราะว่าเปิ้นสังคายนาแล้วก็เปิ้นมีการจัดพระธรรมทูตเผยแผ่กระจายไปนะทั่วโลกเลยชมพูทวีปนี่
พระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์ใจลักอันยังลักที่พระเจ้าอโศกใจก็เหมือนยาบำรุงร่างกายมีสี่ขนานยาขนานทั้งสี่อย่างนี่สี่ชนิดนี่โอ้พระองค์เอามาใจ 1. ไมตรี 2. สงสาร 3. พลอยยินดี 4. วางจิตสมดุลอันนี้เป็นกำแปตัวแท้คือพรหมวิหารนั่นเองญาติโยมเนี่ยคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไมตรีสงสารพลอยยินดีวางจิตสมดุลธรรมดานี่ยาทุกขนาดยาทุกชนิดจะให้ผลดียาจะให้ผลดีคนไข้ผู้ป่วยนี่จะต้องเว้นสิ่งที่หมอเปิ้นบอกว่าจะหื้อหายเนี่ยจะไปกินอันนี้ของแสลงเนี่ยต้องเว้นหื้อได้ก็มันมักอ่ะระวังชอบระวังมักกับหื้อหายจากโรคนี่จะเอาอันใดยาจะหื้อผลดีผู้ป่วยจะต้องเว้นของแสลงหื้อได้คือการใช้อำนาจตามอำเภอใจเนี่ยมันบ่ได้เนี่ยเพราะว่าถ้าไผปรารถนาที่จะอยู่ในตำแหน่งเมินๆควรจะห่างเว้นห่างเหินสิ่งเหล่านี้เนี่ยบัตรักเตือนแต่ปราบปรามเนี่ยเป็นข้อห้ามนักปกครองอดีตผู้นำท่านหนึ่งเคยอู้ถึงนะญาติโยมที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะหูน้อยอย่าพูดมากให้หน่อยคนที่ออกมาวิจารณ์นั่นบ่ว่าจะอู้ยังใดนะคนเป็นผู้นำนี่จะต้องรับฟังอย่างตั้งใจเปิ่นวิจารณ์แนวใดนะเปิ่นว่ามาเปิ่นอู้มาถ้าว่าเขาอู้พิษนะวิจารณ์โดยใจอารมณ์นักกว่าเหตุผลสังคมก็พิพากษาตัวเขาไปเองเขาจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและกรรมอู้ของเขาเองถ้าว่าเขาอู้ด้วยเหตุด้วยผลเขาพิจารณาแล้วโอ้มีเหตุมีผลเขาควรจะรับฟังต้องยอมรับฟังเพราะว่าเฮาบ่เจเตวดาลูกเฮาเองก็บ่ได้วิเศษลูกไหนมาสุภาษิตโบราณกล่าวว่าจักกิมตักก็ฟังนี่นะต้องฟังขนาดจักกิมตักนะยังต้องฟังเสียงคนเฮาอู้บางทีคนตักเตือนคนบอกบ่ฟังเห็นเลยกะอีน่ะองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นบรมครูสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติพระองค์เป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระองค์ใจธรรมะเนี่ยในการปกครองสงฆ์นี่ทำให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมา 2,000 กว่าปีพระองค์ตรัสถึงคนที่สรรเสริญแล้วกับตำหนิพระรัตนตรัยว่าจะไปฝังดีใจเมื่อเขาติหรือว่าเขาชมเพราะถ้าเฮามัวดีใจเสียใจจะหู้ก็ว่าเขาติหรือว่าเขาชมอย่างใดคนทั่วไปนี่บอกว่าลูกหลานเจ้าบ้านลูกให้เจ้าสวนเมื่อมีคนมายกย่องอันเป็นปุถุชนคนธรรมดาจิตใจมันก็ปองโตนะ
จิตใจก็ฟูขึ้นมารู้สึกยินดีนะโดยที่ยังบ่ฮู้ว่าเขายกย่องว่าอย่างใดบางทีคำสรรเสริญคำยกย่องเหล่านั้นก็ทำให้ตัวเองนั้นหลงมัวเมาในคำสรรเสริญคำยกย่องแล้วเสียใจกับคำที่เขาติฉินนินทามีนักปราชญ์ผู้ฮู้เปิ้นได้กล่าวไว้ว่าความฮู้ทำให้คนเฮาฉลาดความฉลาดทำให้คนเฮามีอำนาจเพราะการมีอำนาจเนี่ยทำให้คนฉลาดกลับกลายเป็นคนโง่ไปบางทีเรื่องน้อยเดียวกึดบอกเป็นม่านบังตาเป็นขี้หญ้าเข้าตาเป็นเส้นผมบังภูเขาตามีหน้าพอหน้าบหันอเนกกรรมเหล่านี้สอดคล้องกันความฮู้ทำให้คนเฮาฉลาดบางทีโอ้ฉลาดแต่เมื่อฉลาดนักเข้าเมื่อฮู้นักเข้าก็อยากจะมีอำนาจเมื่อมีอำนาจนักเข้านักเข้าอำนาจทำให้คนฉลาดกลายเป็นคนโง่ไปเสียนี่การใช้อำนาจโดยบ่มีธรรมะปราศจากธรรมะก็ทำให้เกิดความละสำละสายทำให้คนได้รับความลำบากเนี่ยความปิดจากสถานเบาบางทีเรื่องแบบเป็นเรื่องจะเอาโตดนักเนี่ยความพิษมันเพียงแค่หน่อยเดียวแต่จะเอาโตดนักมันไผ่จะยอมอันนี้เป็นข้อห้ามเนี่ยสำหรับผู้ที่มีอำนาจอยู่ใกล้คนมีอำนาจเหมือนอยู่ใกล้เสือนี่เนาะธรรมชาติของเสือนี่เป็นสัตว์ที่ดุร้ายเฮาบ่ควรไว้ใจถ้ามันหิวขึ้นมาเนี่ยเฮากลายเป็นเหยื่อมันทันทีคนที่อยู่ใกล้เสือก็จะต้องหวาดระแวงตลอดเวลาน่ะอาบน้ำตาตกกับเสือมาได้ก็ได้โดนเสือคบโดนเสือกัดมีสุภาษิตจีนบทหนึ่งได้กล่าวไว้ยิ่งสูงยิ่งหนาวการอยู่ที่สูงนี่จะปะกับลมบนที่มันพัดผ่านเฮาขึ้นไปอินทนนท์นี่เนาะเฮาอยู่ตั้งลุ่มเฮานี่30องศาเขาขึ้นไปอินทนนท์เหลือ10ปลายเครื่องบินนี่ถ้ามันบินขึ้นไปบนป้นเมฆเพราะมันเย็นน่ะมันหนาวอากาศทางบนบนลมบนบนที่มันพัดผ่านนี่มันเย็นนี่หนาวเหน็บเลยเมื่อใดญาติโยมนะคนเฮามันสูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อนั้นคนที่นั่งอยู่บนหลังเสือนะย่อมมีความสนุกสนานอยู่กับการเสวยสุขบนหลังของมันเมื่อใดที่เฮาลองลงมาก็โดนเสือคบอ่ะนี่นักปราชญ์เปิ้นกล่าวไว้ผู้นำที่ดีย่อมนั่งอยู่บนหัวใจคนบ่ใจนั่งอยู่บนหัวคนนี่อันนี้ชัดเจนอยู่เมื่ออยู่ที่ต่ำนะตกเตียงตกตังตกโต๊ะตกเก้าอี้ก็หมกพอทำเนานะหากว่าตกเก้าอี้ผู้นำที่เหลืองอำนาจก็อาจจะกลายเป็นจากเสือก็กลายเป็นแมวไปเลยอำนาจนั้นเนี่ยญาติโยมมีคุณอันนั้นแล้วก็มีโทษมหันต์นักปราชญ์เจ้าจีนคนจีนกล่าวไว้ผู้นำที่ฉลาดควรประพฤติสามสิ่งนี้คือหนึ่ง
ออกกำลังกายให้หนักสองกินน้ำตาลให้น้อยสามดื่มน้ำเป็นประจำจะว่าเป็นธรรมะก็ได้จะว่าเป็นเรื่องของสาธารณสุขจะว่าเป็นเรื่องของสุขภาพก็ได้ผู้นำฉลาดควรประพฤติสามอย่างด้วยกันนะหนึ่งออกกำลังให้นักสองกินน้ำตาลให้น้อยสามดื่มน้ำเป็นประจำข้อที่หนึ่งออกกำลังกายให้นักได้แก่จะไปหักความสุขความสบายเกินไปเนี่ยผู้นำที่อาสาที่เปิ้นเลือกมาบริหารเปิ้นฮือมาช่วยแก้ปัญหาแก้ปัญหาให้เขาผู้นำก็ควรจะอยู่ติดดินทำตัวเรียบง่ายเหมือนอดีตบุรพมหากษัตริย์ราชสยามประเทศเมืองไทยเขาเนี่ยล้นเกล้ารัชกาลที่ห้าเนี่ยพระองค์เคยเสด็จย่ำพระสงฆ์นิกรโดยส่วนพระองค์โดยตี่บ่มีไผฮู้นะเพื่อจะไปไต่ธรรมสารทุกข์สุขดิบเนี่ยโดยตี่บ่มีไผฮู้แต่เป็นการเสด็จไปส่วนพระองค์ทั่วโลกก็เลยตั้งสมญานามของร่นเก้ารัชกาลที่ห้าว่าเป็นสมเด็จพระปิยมหาราชหรือว่าพระพุทธเจ้าหลวงนั่นถ้าหากว่าพระองค์มีพระชนอยู่ก็ปัจจุบันก็150กว่าปี150กว่าพันชันษาเนี่ยข้อ2กินน้ำตาลให้น้อยได้แก่ธรรมดาน้ำตาลนี่มีรสหวานถ้าใครกินนักลำไปมันก็เกิดโทษนักกว่ากุลกำอูคนเฮานี่บางทีมันชมเกินเหตุสรรเสริญเกินพอดีก็เป็นโทษติล้ำไปก็เสียน้ำใจก็จะต้องควรระมัดระวังคนที่ประจบสอพอคนใกล้ชิดเนี่ยระวังคนที่ประจบสอพอชอบเอาใจชอบเอาดีใส่ตัวสอพอเอาชั่วใส่คนอื่นเนี่ยต้องระวังให้ดีผู้มีอำนาจหับฟังคำด่าก็ได้หับฟังคำชมก็ได้ต้องมีทั้งดอกไม้และก้อนหินนะผู้นำก็อย่าหลงคำหวานคำหวานนี่ทำให้ตายใจยาดีนี่มันต้องมีรสขมเนี่ยยาดีขมปากแต่โรคหายขาดข้อที่สามดื่มน้ำเป็นประจำเนี่ยดื่มน้ำเป็นประจำคือทำสิ่งที่มีความจำเป็นก่อนเนี่ยอย่างที่เป็นวิกฤตบ้านเมืองก็คือปากท้องนี่ก็อันนี้เมากับพิษหัวกันอยู่นะเจ้าบ้านเจ้าจองจะเดือดร้อนยังได้มสนใจจะเอาอำนาจตัวเก่าไว้ก่อนเนี่ยบัดนี้นึกถึงวิกฤตของบ้านเมืองฉะนั้นญาติโยมถ้าผู้นำประพฤติทั้ง3ข้อนี้ก็จะอยู่ในหัวใจของประชาชนตลอดยาวนานคนทั้งหลายก็จะเคารพนับถืออำนาจยศล้วนเป็นสิ่งจอมปลอมถ้าใครได้ลิ้มลองจะทำให้ติดบ่สามารถสลัดทิ้งได้การเมาเหล้าการเมาสุราก็ยังมีวันเป่งวันสว่างเนี่ยแต่เมาอำนาจนี่มันบ่เป่งบ่สว่างนะมันปลาหือมืดไปติ๊กติ๊กมืดเมาเนี่ยคนที่มีอำนาจทำความผิดมหันต์
บ่มีคนกล้าตักเตือนเลยถลำลึกทำความดีหน่อยคนชมแล้วก็ชมแถมนะเฮ้อใจธรรมะเป็นตัวนำอย่าใจอำนาจมาเป็นตัวนำคนมีอำนาจใจอำนาจขาดคุณธรรมอยู่ก็เหมือนตายส่วนคนที่ใจอำนาจอย่างเป็นธรรมหรือใจธรรมะเป็นแนวในการสร้างอำนาจตายก็เหมือนอยู่บางคนตายก็ยังบ่ถึงปีนะคนก็จำได้แล้วคนก็ลืมไปแล้วบางคนตายไปเป็นร้อยปีพันปีคนบ่มีวันลืมนี่ศรัทธาญาติโยมเหมือนดังพระราชนิพนธ์ของร่นเก้ารัชกาลที่ห้าว่าดินจะกลบลบกายวายสังขารไฟจะผ่านเผาซากสิ้นสาบสูญแต่ความดีมีอยู่คู่คำจุนช่วยเทิดทูนแทนซากที่จากไปนี่ชัดเจนเนาะญาติโยมเอาวันพูกวันพูกนี่กะจะอู้ถึงเรื่องเนี่ยยังใดถึงจะอายุยืนสุขภาพแข็งแรงนี่มันผูกนะลองมาฟังเด้อว่าจะอ่านชื่อก็คงได้เกิงหนึ่งเนาะหลายชื่อนี่นะแฮมเกิงนี่ก็เอาไว้วันผูกนะให้ไปได้ยินก็จะไปฟังน้อยใจเต้อหลายชื่อเปิ้นที่เปิ้นรวมทำบุญนะตอนไปรอเตียนในนี่เฉพาะที่เปิ้นเอามายืมทื่อที่งานวันที่15วันนั้นนะก็อาจจะถลำไปพ่องก็ถือว่าเปิ้นเอามาร่วมท่านในงานท่านนะบางทีก็สลำไปมันก็ซับไปซับมาเนาะศรัทธาท่านายถวินแม่ครูทานทิพย์ชัยมณีบ้านแสนกันทาตันไว้ไปหน้า200บาทแม่จันนอนนาคเวียงป่าเป้าเจ้าได้เขียนชักกรรมป่อน้อยมูลแม่ป้อแสนโวหารบ้านห้วยกอดวังเหนือ150บาทอย่าเปิ้นเขียนครบเนี่ยมันอ่านง่ายดีเปิ้นเขียนบ่ครบเนี่ยเขาก็อ่านกะจื้อป่อลุงทนป้ามุนวานว่าบ้านแจ่ซ่อนอู้ถึงแจ่ซ่อนก็เดี๋ยวจะลืมเปิ้นจะรอเตียนกันเด้อวันที่25ติวัดศรีดอนมุนตำบลแจ่ซ่อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเด้อวันที่25เวลาตอนบ่ายอาตมาก็ถ้าได้ไปไหนก็จะไปเอียวยื้อเอียวพอเปิ่นสักกรรมเนาะญาติโยมวันที่25ที่วัดศรีดอนมูลตะวากับไปแวะเอียวละไปพอสถานที่ตะวานี่ก็วันค่ำเนาะภาคมังงายบรรยายหล่อเตียนอบต.เวียงท่าการเปิ้นห่อข้าวหื้อเปิ้นห่อแอปข้าวหื้อก็เอากินกลางตังเปิ้นห่อหื้อกินไปถึงงานไปถึงตรงโป่งก็โอ้หลวงปู่ไปนั่งหันแล้วหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินกับท่านพระครูปริยัติรัตนโชติเปิ้นไปถึงก่อนท่านสาธิตธีระปัญโยเนี่ยท่านพระอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเปิ้นประชุมกันตะวาสรุปงาน
รายละเอียดก็ฟังท่านสมชาติพุ่นเด้อท่านสาธิตเพิ่นจะเอาลงเฟซบุ๊กข้อความอย่างต่างๆรายละเอียดอย่างอะไรไปติดตามที่ห้าเนาะขออนุญาตบ่มาเก่าในรายการเพิ่นก็เผยแพร่ต่อสาธารณะไปเรียบร้อยแล้วประชุมแล้วก็สามโมงปลายสี่โมงก็เลยไปสี่ดอนมูลเหยกรรมจากตรงโป่งไปสี่ดอนมูลก็ประมาณสาวนาทีแล้วก็ปิกมาถึงวัดโอ้สองทุ่มวะปดท้ออาบน้ำก็รับเลยสลบสลายนะอันนี้ผ่านไปตะวาอู้ประเดี๋ยวจื้อจะบ่เสียงอู้ถึงสี่ดอนมูลก็เรียบร้อยไปเนอวันที่25เนอจะมีจะทำเกิดขึ้นนะประกาศไปแล้วสถานน้ำรัด150บาทบ้านต้าขาวน้อยหล่อเตียนนะอันนี้รวมกันมาตะเดมได้เขียนแม่คำนวณกำลังแข็งบ้านดินดำแจ่ซ่อนเมืองปานกับไปกะแม่คำนวณนึ่เปิ้นจะรอเตียนวันที่25นี่แม่บุญทวีตาออดบ้านน้ำเพอพระบ้านโฮงกับน้ำกับไฟตอนใดบ่ได้เขียนสักกรรมปอดชานสักแม่ไพศีสุภาพมงคลน้ำเพอพระกับน้ำกับไฟแม่ยุเพ็ญเซนแก้วบ้านสันตับเต่าลำพูนบ้านตรงซ่านพร้อมกันทุกคนวะนำโดยญาติโยมทุกคนแหละแม่สายพินบ้านตรงซ่านหลวงป่อก็ไปวันนั้นป่อหลวงเลิศแม่หลวงเป็งแก้วใจควงเป่าจอมตอง200บาทผสมผสานกันไปเน้อแม่คำนวณกำลังแข็งอันนี้รวมทำบุญมา100บาทป่อเรืองแม่แก้วลุนอ่อนใจบ้านยังก็ไม่ได้เขียนสักกรรมนอแม่ตูนแก้วสุกงามปากตังเจริญ100บาทตานหาจากจ่าสิบตีอภิเดชกองเมืองแม่สีมอนใจมหาวันบ้านล้านตองสันกำแพงแม่ดวงมาลัยพินโยสันข้อแคบกลางจะได้ยินได้ยินโมเนอร์เพราะว่าวันนี้วันพุธเนาะ104เปิ้นฮับวันนี้นะแม่อัมพรใจวงบ้านขวงเปาน่ะรวมกันนะรวมกันถึงหมดอีนะเปิ้นรวมกันมา450แม่แก้วปากหวานบ้านต้นเพิงห้องเคาะต่อไปกับแม่เรือนคำแก้วแปงจันบ้านโป่งหนอง100บาทแม่คำล่าแก้วปะพาบ้านแสนต่อห้องเคาะวังเหนือ100บาทนายสมานนางสมบูรณ์บุญมีบ้านขวงบ้านนาขวมใต้ลำปางปะจะว่าขวงเปาละขวงประมาณละไปว่านาขวมนางปราณีเตมินนาขวมใต้พิจิตตาเตมินเตมินก็เตพินนี่หึน่ะนอหนูก็แม่นพ่อพานก็ใจถ้าผิดก็ขออภัยนิเวศตาพินนะแม่หลวงพัดใจคำจำตองห้องเคาะนางบัวจันจำปาสีศพเตี้ยนายกิติพงจำปาสีศพเตี้ยนางบัวจันจำปาสีศพเตี้ยนายพิทวัตนางไพลินสิงคำศพเตี้ยนางสมบูรณ์ธรณัตแม่สมบูรณ์ก็ไปกะวันที่15ฮะนะแม่สมบูรณ์ธรณัตนี่ศพเตี้ยนางบัวจันจำปาสีนายมนนางเล็กนี่เปิ้นรวมบุญมาหลายซองด้วยกันนายรอนางก้อยนายรอนางก้อยเนออนุโมทนาได้รับเรียบร้อยนางสมพรกิติยานุรักษ์ทำบุญมาบ้านยังได้เขียนสักกรรมเวลาหมดเห็นละเวลาหมดเห็นแล้ว
ก้อยอ่านวันผูกเนาะเออวันผูกก้อยมาอ่านอ่านได้เหี้ยน้อยเอาปอนเนอร์สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพปะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตะระโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตนะสิริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังอ้าววันที่13นี่ก็จะไปลืมกันเนอ13สิงหาไปตานเตียนเมืองฝางเนอ13สิงหาแล้วละเอียดก็ก้อยมาอู้มาจากันพอเวลาแล้วก็มดลงไปลาญาติโยมไปก่อนปากันแต่ใหม่บึดมาแรงบ่าย3ถึง5โมงแรงนะวันนี้วันพุธวันนี้มีธุระทางใดได้อยู่จัดรายการเนาะวันนี้นะบ่าย3ถึง5โมงแรงปะกันแถมใหม่เนอร์สาธุ